ครับสวัสดีครับแฟนคลับแฮปปี้การเกษตรชาแนลทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับผมเฮียอู๊ดจากร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำสินค้าเกี่ยวกับนาข้าวกันนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับก็เป็นช่วงของการทำนาปรังรอบแรกกันนะครับปีนี้การทำนาอาจจะเลื่อนมาประมาณสัก10-15วันก็เพราะว่าปริมาณน้ำในปีนี้นี่เยอะเหลือเกินนะครับน้ำนี่เยอะมากทำให้เกษตรกรนี่บางท่านบางพื้นที่ในเขตกาฬสินธุ์สารคามร้อยเอ็ดตอนนี้น้ำยังลดจากทุ่งนาไม่หมดเลยนะครับยังมีอยู่กันเป็นเม็ดอยู่เลยนะครับอันนี้ก็คือนาปรังในรอบนี้กำลังเริ่มขึ้นแล้วหลายๆพื้นที่นี่ที่เป็นนาดอนนาโนนหน่อยก็เริ่มกันไปได้10กว่าวันหรือว่า20วันกันแล้วนะครับก็มีปัญหาอีกอย่างนึงที่เกิดขึ้นในนาข้าวในช่วงที่มีปริมาณน้ำเยอะมากเลยนั่นก็คือหอยเชอรี่นะครับหอยเชอรี่คิดว่าเกษตรกรชาวนาปรังทุกท่านหรือว่าชาวนาทั้งนาปีและนาปรังนี่จะเคยได้ยินชื่อนี้นะครับคือหอยเชอรี่นะครับเยอะมากๆถ้าปีไหนที่มีปริมาณน้ำฝนเยอะน้ำในท้องทุ่งนานี่เยอะนะปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนอกจากวัชพืชโรคแมลงเชื้อราต่างๆแล้วนี่ก็คือหอยเชอรี่กัดกินหน่อข้าวนะครับมันกัดกินขนาดไหนนะครับข้าวที่เราไปหว่านได้ประมาณสักวัน2วันหน่อแทงมา1มิล2มิล3มิลจนสูงถึงระดับ10เซนติเมตรนะครับหอยเชอรี่นี่กินได้หมดเลยนะครับถึงขนาดว่าเราหว่านข้าวมันมีหน่อมาเล็กๆนี่หอยยังไปเลียหมดเลยนะครับชาวศัพท์ชาวนาเรียกว่าหอยเลียหน่อข้าวนะครับนี่ก็คือเรื่องของหอยเชอรี่นะครับมันไม่เลือกนะครับว่าจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่โดยเฉพาะหอยตัวเล็กๆนะครับถ้าหัวแม่โป้งผมนี่นะฮะยิ่งกินหนักหอยตัวใหญ่ๆนี่ไม่ค่อยกินนะครับวางไข่คลอดลูกอย่างเดียวแต่ตัวเล็กๆประมาณหัวแม่โป้งนี่ตัวกินเลยนะครับทีนี้เรามารู้จักกับหอยเชอรี่กันก่อนว่าหอยเชอรี่นี่มันเป็นยังไงมันออกลูกออกเต้ามาเยอะขนาดไหนนะครับสำหรับหอยเชอรี่นะครับเป็นศัตรูที่สำคัญชนิดหนึ่งในนาข้าวและจัดเป็นสำคัญมากๆถ้ามีปริมาณน้ำเยอะนะครับในนาดำนี่ถึงขั้นว่าดำไปกินตามหลังไปเลยนะครับหรือว่ากินมองเห็นต่อหน้าต่อตาเลยสำหรับนาดำนะครับนี่ก็คือความอันตรายของหอยเชอรี่หอยเชอรี่หนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวเนี่ยถ้าเป็นแม่ของเขาเนี่ยหนึ่งตัวสามารถคลอดออกไอ้วางไข่นะวางไข่ไข่ของหอยเชอรี่นี่จะเป็นสีชมพูนะเป็นสีชมพูนะถ้าสีขาวนี่ไม่ใช่ใครเห็นสวยงามนี่จะเก็บรักษาไว้ดูแลนี่ไม่ดีนะครับต้องเตะลงน้ำเก็บมาปล่อยในลงไปในน้ำเลยมันก็จะตายไปแต่ถ้าเราเก็บไว้ไม่ทำอะไรเดี๋ยวมันจะฟักออกมาเป็นตัวแล้วก็หย่อนลงไปในน้ำนะกินข้าวกันหมดทั้งแปลงร้อยไร่ก็หมดร้อยไร่หอยหนึ่งแม่หอยหนึ่งตัวนะครับวางไข่ได้ถึง30,000ฟองนะครับ30,000ฟองลองคิดดูว่าปริมาณขนาดไหนเดี๋ยวจะผมจะมาเล่าให้ฟังว่า 30,000 ฟองมันเยอะขนาดไหนนะครับอัตราการรอดของหอยเชอรี่นะครับ 80% เพราะฉะนั้นหอย1ตัวนี่วางไข่ไป 30,000 ฟองรอด 80% ก็คือ 24,000 ฟองเท่ากับจะมีหอยเชอรี่ที่รอดเปอร์เซ็นต์การรอดมานี่ 24,000 ตัวนะครับทีนี้เรามาดูว่าหอยเชอรี่ตัวแค่นี้นะครับประมาณหัวแม่โป้งเนี่ย1ตัวต่อ1คืนกินข้าวที่มีความสูง5เซนติเมตรไปประมาณ7ถึง8ต้นนะ7ถึง8ต้นเราคิดดูกันหอย1ตัวนะครับคืนเดียวนะฮะหมดไป7ต้นถ้ามีหอยอยู่ 24,000 ตัวเราคูณ7เข้าไปสิว่าจะหมดไปกี่ต้นกันนะครับเพราะฉะนั้นหอย1ตัวที่มันคลอดออกมา 24,000 ตัวถ้าตัวเท่าขนาดนี้แล้วนะครับ1คืนมันกินหมดเป็น1ไร่ไร่เลยนะครับหมดเป็นไร่ไร่เลยแล้วสมมุติถ้ามีหอยอยู่ประมาณสัก10แม่20แม่30แม่เราคิดดูเส้นนา100ไร่นะใช้เวลาไม่เกินอีกวันก็จะหมดไปทั้งแปลงเลยนี่คือความอันตรายของหอยเชอรี่นะครับมันรุนแรงมากโดยเฉพาะตัวเล็กๆนี่กินหนักเลยนะครับก็ศัตรูในการกำจัดว่าหอยเชอรี่นะครับก็มีอันดับแรกเลยก็ใช้สารกำจัดนะครับ2ก็มีสมุนไพรกำจัดนะครับ3ก็มีนกตัวจริงๆนกปากห่างนะครับตัวกินชาวบ้านเห็นโอ้ยนกมาแล้วนะครับหอยเชอรี่ก็จะหายไป
แต่ในหน้าฝนนะที่ว่าหรือว่าในหน้าปรังตอนนี้นะครับที่น้ำฝนปีนี้เยอะมาเนี่ยนกตัวจริงหายไปไหนหมดก็ไม่รู้นะกินไม่ทันหอยเชอรี่นะครับนี่ก็คือความเสียหายจากการระบาดของหอยเชอรี่นะครับโดยเฉพาะในนาดำที่มันกินตามก้นไปเลยนะครับกินดำไปนะดำด้วยเครื่องนี่มันกินตามหลังรถไปเลยถ้าดำแบบถอยหลังเอามือดำก็ยังกินเห็นต่อหน้าต่อตาเลยนะครับนี่ก็คือหอยเชอรี่นะครับวันนี้ก็จะมีสารกำจัดหอยเชอรี่มาแนะนำเป็นสารกำจัดหอยชนิดคือเป็นยากำจัดหอยเชอรี่ชนิดที่ว่าปลอดภัยต่อคนและปลาไม่ตายนี่นะครับในการกำจัดหอยเชอรี่มีสารกำจัดประเภทนี้ด้วยบางคนอาจจะยังไม่เคยรู้เคยใช้แต่ประเภทระวังปลาตายระวังปลอดไม่ปลอดภัยต่อคนนะแต่วันนี้ที่จะมาแนะนำเลยก็คือตัวนี้เลยนะครับโอซามิกนะครับโอซามิกนะครับนี่ก็คือยากำจัดหอยเชอรี่ชนิดที่ปลอดภัยต่อคนและปลาไม่ตายก็คือปลอดภัยทั้งคนและปลาแต่หอยเชอรี่ไม่รอดนะครับโอซามิกนะครับเป็นยาที่ปลอดภัยสูงมากเลยนะครับเกษตรกรรุ่นที่แล้วเราเปิดตัวตอนเมื่อปีที่แล้วนี่ได้รับการตอบรับสูงมากเพราะบางคนบอกทำนามาไม่เคยเจอยากำจัดหอยเชอรี่ที่ชนิดปลาไม่ตายก็เพิ่งมาเจอกับตัวโอซามิกเนี่ยก็เลยมีการสั่งไปใช้แล้วก็ยืนยันรีวิวกลับมาเยอะมากด้วยโอซามิกเป็นยาที่ปลอดภัยต่อคนและก็ปลาไม่ตายด้วยนะครับโอซามิกนะครับตัวนี้เป็นหนึ่งในสารกำจัดหอยเชอรี่ที่ดีที่สุดเลยนะครับการกำจัดหอยเชอรี่แบบวิธีการอื่นก็จะได้ไม่เกลี้ยงอย่างนกตัวจริงๆนะนกตัวจริงๆเลยเนี่ยก็กินเฉพาะหอยตัวใหญ่นะหอยตัวเล็กก็กินไม่ได้ประเภทยาสมุนไพรนะครับยาสมุนไพรก็ตายแล้วสำหรับน้ำตื้นๆแล้วหอยที่อยู่ใต้ดินก็ไม่ตายแต่ถ้าเป็นโอซามิกนะครับหอยเล็กหอยใหญ่นะครับหอยอยู่ใต้ดินหอยอยู่บนดินหอยอยู่ในน้ำตายทุกหอยขอให้เป็นหอยนะโอซามิกกำจัดได้หมดถ้าเป็นหอยเชอรี่นะครับหอยในน้ำหอยใต้น้ำนะครับตายหมดเลยแล้วปลอดภัยต่อคนนะครับซึ่งจัดเป็นยาฆ่าหอยเชอรี่ที่ดีที่สุดเลยนะครับสำหรับโอซามิก1ซองตัวนี้นะครับใช้ได้ถึง4ไร่นะครับที่ระดับน้ำที่เราแนะนำคือไม่เกิน5เซนติเมตรนะครับระดับน้ำ5เซนติเมตรนะครับเราก็ใช้โอซามิกนะครับฉีดพ่นไปเลยแล้วก็ทำการขังไว้ขังน้ำไว้ประมาณ 5-7 วันหอยที่อยู่ใต้ดินมันจะขึ้นมาตายหมดเลยนะครับเพราะถ้าเป็นพวกสมุนไพรนี่ตายเฉพาะบนดินอย่างเดียวใต้พอปล่อยน้ำมาอีกใต้ดินก็จะขึ้นมาแล้วก็กินต่อไปแต่ถ้าเป็นโอซามิกเราขังน้ำไว้เลยนะครับประมาณ7วันหอยที่อยู่ใต้ดินก็จะตายด้วยเลยนี่คือโอซามิกยาฆ่าหอยเชอรี่ที่ปลอดภัยต่อคนและปลาแล้วหอยตายดีที่สุดเลยคือโอซามิกนะครับ1ซองนี้ใช้ได้ถึง4ไร่นะครับก็เมื่อรุ่นที่แล้วนะครับมีเกษตรกรหลายท่านได้ดัดแปลงจากวิธีที่เราใช้มาก็มีการเอาโอซามิกนะครับไปผสมข้าวกับยาคุมเลนกองหลังเลยนะครับเอาไปผสมกับกองหลังถามว่าได้ผลดีไหมเกษตรกรยืนยันเลยว่าใช้ได้ดีมากเพราะตอนฉีดคุมเลนดินมันจะแฉะๆอยู่มีน้ำขังอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับโอซามิกผสมเข้าไปเลยนะครับก็สมมติเราใช้นา10ไร่นะครับกองหลัง3ขวดคามูชิ1ซองไบโอเซเฟอร์1ขวดแล้วก็ใส่โอซามิก2ซองไปเลยนะครับฉีดพร้อมกันครั้งเดียวเราจะได้ประหยัดค่าจ้างฉีดไม่ว่าจะเป็นจ้างคนฉีดจ้างโดนฉีดสร้างถังฉีดก็สามารถผสมกองหลังคามูชิโอซามิกและไบโอเซเฟอร์ไปด้วยเลยทีเดียวเลยนะครับประหยัดค่าฉีดไปเยอะมากนะครับนี่ก็คือตัวโอซามิกแต่ถ้าใครอยากจะฉีดแยกก็เป็นเรื่องดีที่ทางบริษัทเราแนะนำอยู่แล้วนะครับหยอดไปตายตามก้นไปได้เลยนะครับอันนี้ก็คือโอซามิกนะครับยากำจัดหอยเชอรี่ที่ตายดีที่สุดในชั่วโมงนี้นะครับครับสำหรับท่านที่สนใจอยากได้โอซามิกนะครับไปใช้ไปฉีดกำจัดหอยเชอรี่ก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Happy การเกษตร Channel ทาง YouTube ของอาจารย์ขวัญชัยแล้วก็สื่อออนไลน์ทุกช่องทางแล้วก็ที่กลุ่มเครือข่ายออนไลน์ร้านไทยเจริญพาณิช
ชาวนาปุ๋ยยาเมล็ดพันธุ์ออนไลน์ของอ้ายเต้าหนวดนะครับฮัลโหลการเกษตรของหมอสมบัติและน้องใหม่ล่าสุดเลยแฮกหมานพันข้าวของเฮียบอยนะครับนอกจากนั้นที่หน้าร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขาก็สามารถไปหาซื้อได้นะครับแล้วก็ที่สาขาหลักเลยร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแห่อำเภอของไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ